นี่เขาจะไปเลสเตอร์กันแล้วเราไปมั้งไหมไม่ได้ไปซ้อมนะไปอยู่กูต้องตอบไหมก่อนไปฉีดวัคซีนด้วยโอ้บอกคุณผู้ชมเลยนะครับใน Thunder Podcast วันนี้นะครับครับผมตบี้ตะบันเพื่อให้มีเรื่องราวมาคุยโอ้จนสุดท้ายก็มีจนได้สรุปว่ารายการนี้คือเป็นรายการแบบว่าประจำแล้วใช่ไหมเป็นประจำดีกว่าเพราะว่ามีคนเรียกร้องมาเยอะใครคนอินบ็อกซ์เข้ามาหาผมบอกจริงเหรอติดตามทุก EP เลยนะครับเอาใครที่ติดตาม Thunder Podcast ทุก EP ช่วยเม้นมาบอกเม้นมาคุยกันหน่อยเอาจริงๆทุกวันนี้เวลาเรากักตัวอยู่บ้านหรือแม้กระทั่งทำงานที่บ้านครับจนเราไม่รู้แล้วว่าทำคอนเทนต์ไปเนี่ยมีคนดูหรือเปล่ามีโอ้การันตีหมื่นขึ้นไงครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับจะพยายามคนคอนเทนต์มาเรื่อยๆเอาอย่างนี้ผมพูดแทนคนดูเลยนะครับคุณกระปอมจาก EP แรกมา EP นี้ถือว่าพูดรู้เรื่องขึ้นเยอะแล้วนะสาธุสุดยอดนะนี่เป็นหนึ่งในพัฒนาการก็ต้องยอมรับตอนเด็กผมไม่เคยได้รับแบบบทบาทเป็น MC เป็นพิธีกรเลยนะเพิ่งมาแบบให้คำแนะนำแบบหลายๆคนหน่อยไหมแบบว่าพูดแบบไม่มั่นใจอะไรเงี้ยพูดไม่มั่นใจลองพูดกับตัวเองดูก็ได้ครับแล้วก็แบบค่อยๆฝึกแหละเพราะว่าเรื่องเงี้ยมันเป็นเรื่องยากนะถ้าจะมาฝึกออกกล้องอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดเราไม่เคยมาก่อนเพราะว่าตอนเด็กอะผมเคยมีปมไปพรีเซนต์งานแล้วเพื่อนแม่งขำผมก็เสียความมั่นใจดิพี่พอพรีเซนต์งานเราก็ไม่ค่อยมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาแบบเวลาเราต้องมาทำอะไรแบบเนี้ยเราต้องแบบต้องหัดฝึกพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับย้ำนะครับว่า Thunder Podcast ใครที่เพิ่งมาติดตามกันใหม่ก็เป็นคอนเทนต์ที่คอลแลบกันมีเฉพาะใน YouTube กับทาง Buriram SII ฝากติดตามเพจ Buriram SII ด้วยนะครับสำหรับแฟน Buriram อ้าวโอเคมากวันนี้มีหลายเรื่องราวนะครับควร2ความเรื่องแรกที่อาจจะเป็นเรื่องหลักในคลิปนี้คือเรื่องของ3สุบกับเลสเตอร์เพราะว่าหลายๆคนมีคำถามมาเยอะมากตลอดก่อนหน้านี้จะไปหรือเปล่ายังไงไปไม่ไป ทีมชาติไปไม่ไปเลสเตอร์ไปไม่ไป ไปแบบไหนไปแทนวาร์ดี้แบบที่อัมกันหรือเปล่า นู่นนี่นั่นเดี๋ยววันนี้เราจะมารีแคปหน่อยครับผมย้อนเวลาพาทุกคนกลับไปดูรายละเอียดของดีลนี้ไม่ใช่ครับโปรเจกต์นี้ของสุพนัทสุประโชคสุประชัยครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตว่าไปไม่ไปไปเมื่อไหร่เรื่องนี้ที่เต้เป็นคนแบบพับบิชแรกๆเลยใช่ไหมช่วงไอ้กูก็ไปฟังเข้ามาเหมือนกัน แค่เราพูดไปแล้วคนคิดว่าเรารู้เยอะแต่เราไปฟังเข้ามาโอเคครับนะครับเรื่องราวของผู้ช่วยของกามาที่ตอนนี้ไปเปิดตัวแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกับเขาหน่อยชื่อเต็มๆว่าคาร์ลอสเอ็ดดูอาโดเปเรร่าโอ้สุดยอดจำมาครับครับ แล้วมีเรื่องอะไรอีกข่าวลือของไบรอนโอนิลนิดๆหน่อยๆซุบซิบหน่อยๆขำๆนะครับผมทั้งหมดนี้ใน Thunder Podcast EP นี้ครับผมครับไปเริ่มต้นกันไปก็เอาเรื่องอะไรเลสเตอร์ก่อนเนาะเอาเลสเตอร์ก่อนเนี่ยเป็นไงสุดท้ายตอนแรกเราเถียงกันเราเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีกระแสเยอะตรงที่ว่าหลายๆคนพยายามมองว่าโหเงียบขนาดนี้แปลว่าไอ้ที่เคยจะพูดเนี่ยหลอกใช่ไหมไม่ไปแล้วหรือเปล่านู่นนี่นั่นครับล่าสุดเนี่ยมีข้อมูลออกมานะครับจากสื่ พี่ไปได้ยินจากพี่บีมาประกงเราไปเห็นใช่แล้วก็พอเห็นปุ๊บก็เลยพยายามลองสอบถามไปซึ่งก็เป็นความจริงทางสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเองยังมีโปรเจกต์นี้อยู่นะครับและทั้ง3สุบจะมีการเดินทางไปฝึกฝีเท้าทดสอบฝีเท้าที่เลสเตอร์หลังวันที่15มิถุนายนครับก็คือหลังกลางเดือนหน้าหลังทีมชาติซึ่งทีมชาติตอนนี้ก็ทีมชาติตอนนี้ก็วิกฤตก็วิกฤตทีนี้ไอ้คำถามชุดก่อนหน้านี้มันเคลียร์ตรงนี้ครับหลังจากนั้นมันเลยต้องมาเคลียร์ตรงที่เป็นหลัง15มิถุนาคนบอกว่าเอ้าไม่เตะทีมชาติหรือไม่ซ้อมหรือนู่นนี่นั่นในมุมมองพี่นะหลัง15มิถุนาคือจบทีมชาติแล้วไปจบแล้วไปเลยนี่ไม่ได้ไปไฟเดียวธนวัฒน์ด้วยมั้งอ๋อธนวัฒน์นี่เพิ่งล่าสุดเพิ่งเลสเตอร์เพิ่งแพ้ลิเวอร์พูลไปตกชั้นอันนี้เล่าหรืออวดเล่า เล่าหรืออวดหรือขิง ขิงหน่อยขิงหน่อยแต่เชลซีชนะนะครับโอเค กลับมาก่อนธนวัฒน์เองเนี่ยล่าสุดก็โอเคเหมือนกับว่าเรื่องของการที่จะมาทีมชาติมาได้แล้วนะมาได้แล้วแล้วก็เหลือเพียงแค่เรื่องราวของพาสปอร์ตไทยเพราะฉะนั้นไอการพี่ว่าไอการมาของธนวัฒน์เนี่ยรวมถึงการที่สามสุบมาซ้อมเนี่ย
มันก็คงเป็นจังหวะที่ดีก็เลยมากลับพร้อมกันใช่แต่ประเด็นเรื่องก่อนไปเลสเตอร์เนี่ยมันต้องดูเรื่องทีมชาติก่อนเพราะในวันที่เราอาจยังไม่มีข้อชัดเจนนะครับว่า3สุขจะไปซ้อมกับจะเข้าทีมชาติไหมมีข่าวลือบางกระแสก็บอกว่าไม่ไปแล้วบุรีรัมย์ไม่ปล่อยแล้วเพราะว่ากลัวโควิดคือถ้าติดโควิดไปอังกฤษไม่ได้เมื่อวานนี้ครับสุภโชคสารชาติเพิ่งลงรูปอยู่ทะเลนะไม่รู้รูปเก่ารูปเก่าหรือมั้งหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ไงแต่หมายถึงว่าการลงตรงนี้มันสามารถสื่ออะไรได้บ้างพักผ่อนไหมหนึ่งคือเราไม่ได้ก้าวไก่เรื่องการพักผ่อนนะนักบอลต้องการพักผ่อนเพราะว่ามันปิดฤดูกาลแล้วมันยาวนานมากแล้วหลายๆนักเตะทั้งนักเตะไทยนักเตะต่างประเทศการพักผ่อนไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่การโพสต์ณเวลานี้บ่งบอกอะไรถูกไหมลงตอนนี้แปลว่าชิลเที่ยวชิลอยู่เที่ยวแล้วอาจจะหรือขุดรูปเก่าเป็นแบบพวกดาราแบบไม่มีรูปจะลงแล้วเที่ยวทิปเที่ยวทิปอยากไปเที่ยวแล้วคำว่าทิปแล้วไม่ดีเลยทำไมครับนึกถึงตอนฟาวทิปมากทีนี้เนี่ยหนึ่งเราต้องมาดูตรงนี้ก่อนครับว่าบุรีรัมย์จะยังส่งนักเตะของตัวเองปล่อยให้ทีมชาติหรือเปล่าแต่เลสเตอร์ไปแน่นอนแล้วแต่เลสเตอร์ผมเชื่อว่าไปแน่นอนหลายคนบอกอ้าวไม่กลัวหรอจะไอ้โควิดนู่นนี่นั่นผมว่าเรามองภาพกว้างครับไม่ต้องมองแค่เฉพาะในไทยคือมองเฉพาะในไทยเนี่ยมันมีความกลัว มันมีเรื่องอัตราตัวลงตัวเลขนู่นนี่นั่นแต่เรามองภาพกว้างเราตัดเรื่องนี้ไปก่อนนะแล้วเราไปมองในมุมของฟุตบอลที่มันเป็นมืออาชีพโควิดเขาก็อยู่รอบตัวพรีเมียร์ลีกอังกฤษเขามีวิธีรับมือเขามีวิธีรับมือวิธีการตรวจการเดินทางยังคงเกิดขึ้นได้ครับอยู่เพียงแค่ว่ามันมีวิธีของมันเพราะฉะนั้นเราย้อนไปดูหน่อยว่าไอ้โครงการเนี้ยณวันนั้นที่เราสองคนโอ้แล้ววันนั้นก็ระทึกเลยนะวันแถลงข่าว วันแถลงข่าวที่เราไปตอนเย็นระทึกเลยนะยังไงอ้าวที่มีตรวจอักบ้างอ๋อใช่ อ่ะวันนั้นเราย้อนภาพไปคุยถึงเรื่องวันที่เลสเตอร์ร่วมมือกับบุรีรัมย์ใช่ตอนนั้นมันมีข่าวตอนแรกผมนึกว่าพูดเล่นแบบว่าอยู่ๆเขามีข่าวลอยๆมาตอนนั้นยังไม่ใช่ทางการของบุรีรัมย์ไงแบบว่ามีประกาศว่าจะให้3สุขไปฝึกที่เลสเตอร์แต่แล้วจริงเปล่าวะแต่มันก็พอเป็นไปได้แหละแต่พอข่าวมันก็เริ่มลงก็เฮ้ยสุดท้ายมีคนแบบลงรูปเป็นแบบหมายเชิญไปงานโอเคแสดงว่าจริงแหละสุดท้ายเรา2คนก็ได้รับเราเรียกว่าเราได้รับเชิญได้ไหมหรือเราไปของเราเองโอเคโอเคได้อติต่าไปว่าได้ก่อนครับแล้วไงต่อแล้วไงต่อวันนั้นมีเปิดตัวเสื้อด้วยซึ่งรายละเอียดวันนั้นเนี่ยถ้าทุกคนได้เห็นก็คือย้อนไปก็คือ1มันเป็นช่วงเวลาที่เลสเตอร์กำลังจะเปิดตัวศูนย์ฝึกใหม่พอดีใช่3สุขจะเป็นชุดแรกไปประเดิมเลยที่ได้ไปใช้2ก็คือตอนนั้นมันเป็นข่าวดีตรงที่ว่าไทยลีกประกาศเลื่อนเปิดปิดฤดูกาลให้เท่ากับยุโรปทำให้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นก็ประมาณ1ปีแล้วมั้ยจากตรงนั้นใช่ปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วโดยที่คนยังเข้าใจผิดเยอะมากกับดีลนี้บางคนยังคิดว่าซื้อตัวเหรอจะได้ไม่รู้ว่าทุกวันนี้มันยังมีคอมเมนต์แบบจิกัดอยู่เลยจะได้เหรอไปแล้วจะได้เล่นเหรอทำไมไม่ไปประเทศที่ไม่ติดเรื่องขับไอ้ขับไลไอ้ที่อะไรเต็มไปหมดอะ permit work permit ทุกคนต้องตั้งสติก่อนนะครับนี่ไม่มีอะไรเลยสำหรับพี่นะครับไอ้โปรเจกต์นี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากสิ่งเดียวและที่ต้องการคือประสบการณ์และการทดสอบฝีเท้ามันก็ไม่ต่างกับการที่อยู่ดีสโมสรไทยสโมสรหนึ่งและอยู่ดีมึงไปทดสอบฝีเท้าอ่ะครับก็คือไปคัดตัวมันก็ฟีลประมาณนั้นอ่ะเรามองว่ามันเป็นประมาณนั้นสิอย่าไปมองว่าอุ้ยไฟเกินตัวนู่นนี่นั่นก็มันก็ต้องทำมันเป็นประสบการณ์คุณจะเล่นอยู่เนี่ยวนกันอยู่ในประเทศ76จังหวัดเหรอนึกออกไหมเห็นคอมเมนต์เหล่านี้ก็หงุดหงิดนะเขายังไม่เข้าใจไอเราเองอ่ะพี่ยังไม่ได้มองว่าเป็นนักเตะทีมไหนครับพี่มองว่านี่คือนักเตะไทยที่อย่างน้อยที่สุดมึงจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามว่าเป็นทีมพาวเวอร์เป็นคอนอะไรแต่นี่คือสิ่งดีที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยไงยังไงเราก็ได้มีประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตไปฝึกอยู่ที่นั่นใช่ไหมล่ะจะเอาใครไปกูก็ดีใจด้วยทั้งนั้นจะเอาสถาพรแดงสีไปจะเอาใครกูก็แฮปปี้ก็มันมีครั้งหนึ่งที่ชนาทิพย์เคยไปทดสอบฝีเท้ากับโนย่าอะไรนั่นนะทีนี้เนี่ยหนึ่งทดสอบฝีเท้าได้ร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของเลสเตอร์หลักๆคือได้ฝึกซ้อมแหละช่วงเวลาสั้นๆช่วงเวลาสั้นๆจนก่อนเปิดฤดูกาลใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่เกินสัก2เดือนมันเปิด31กรกฎาคมใช่ไหมล่ะ25 2เดือน3เดือนอะไรประมาณนี้พี่ว่ามีทุนหนักโอ้ย2เดือนเอง
ก็ถ้าไปกลางเดือนมิถุนายนก็เดือนครึ่งเดือนครึ่งเออทีนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับเออว่าจะยังสามารถไปได้ไหมถ้าถึงวันนั้นมันเกิดอุบัติเหตุบางอย่างก็อาจจะมันก็คงต้องปรับต้องจำใจหรือเปล่าปรับกันไปตามสถานการณ์เฉพาะหน้าแต่จริงๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนี่บุรีรัมย์ผ่านใช่เขามีหลายรอบแล้วตั้งแต่พี่แชมป์ด้วยความที่รอบนี้มันเป็นรอบที่ดูดังที่สุดนะดังที่สุดแล้วคนก็คาดหวังที่สุดมันมีเขาว่ารอบที่แล้วเลสเตอร์ตอนนั้นยังอยู่แชมเปี้ยนชิพอยู่เลยพี่แล้วตอนนี้มันขึ้นมาพรีเมียร์ลีกแล้วความไม่นี่ของมันอีกอย่างนึงก็คือพี่ว่าคนยิ่งมาตั้งแง่เนี่ยเหตุผลนึงมันเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับสามสุบอยู่ในช่วงที่ฟอร์มขาลงหมดเออไม่ใช่ฟอร์มขาลงฟอร์มไม่ดีฟอร์มไม่ดีในบรรดาเราย้อนไปกี่ปีเล่นให้บุรีรัมย์ปีนี้เป็นปีที่ดรอปสุดทั้งสามคนนะมันเหมือนจะดีเหมือนแบบเงียบๆเออมันเงียบพี่และอยู่ในช่วงเวลาของโมเมนตัมที่ทีมไม่ได้แบบเปรี้ยงปร้างเหมือนยุคห้าแชมป์ใช่ไหมล่ะนะครับอ้าวก็รอติดตามแล้วกันส่วนตัวก็เฝ้ารอยังไงก็มีแต่เรื่องดีใช่คือมันได้มีแต่ได้กับได้อะแต่นึกไปแล้วผมก็เสียดายเกาหลีเหมือนกันนะเกาหลีอะไรเกาหลีเคลีกันเหรอเคลีกอะแล้วจะพีคกว่านี้ครับถ้าอดิศักดิ์ไกรสอนไปเคลีกว้าคุณลองคิดนะครับอดิศักดิ์ไกรสอนไปซูวอน FC นี่คือทีมหนีตกชั้นของเคลีกแต่ในวันที่สัตลักษ์ไปนั่นคือทีมแชมป์ชุนบุกคุณไดมอเตอร์นะเอาพูดแค่นี้นะแล้วถ้าดีลนั้นเกิดเดี๋ยวเรื่องนี้เราได้มาคุยกันคงไม่เกิดแล้วล่ะอ๋อดีลอดิศักดิ์อ่ะเหรอถ้าดีลอดิศักดิ์เกิดเดี๋ยวเรื่องนี้ได้คุยกันแน่ได้คุยกันแน่เพราะเดี๋ยวมันก็จะตีกลับมาครับถูกไหมล่ะเดี๋ยวก็ตีกลับมาผมเดี๋ยวคนก็หาว่ากูแบบว่าประชดประชันแล้วกูแค้นอ่ะนี่บอกว่าเอาถามว่าการที่เราเห็นนักเตะตัวเองได้ไปเล่นเนาะมันดีใจนะมันได้แต่แบบกูอยากดูอยากภูมิใจอยากยินดีกับเขาอยากอะไรเงี้ยแล้วคือคนเกาหลีที่นั่นแฟนๆเกาหลีเขาก็แบบโอ้เขาส่งข้อมูลส่งอะไรมาให้ผมทั้งนั้นเลยนะที่แบบผมเอาลงคอลัมน์คอลัมน์อะไรพวกนี้เขาก็แบบอยากได้เหมือนกันเออแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่ได้ไปอ้าวไปกันต่อครับเรื่องหนึ่งข่าวจริงที่เกิดขึ้นแล้วคือคาร์ลอสผู้ช่วยกาม่าทีมสตาฟโค้ชของกาม่านะครับล่าสุดก็ไปเป็นโค้ชเฮดโค้ชของขอนแก่นยูไนเต็ดครับอ่ะเล่าเรื่องของคาร์ลอสให้ฟังหน่อยก็จริงๆคาร์ลอสเขามาเป็นผู้ช่วยก่อนมาเป็นผู้ช่วยกาม่าเขาเป็นโค้ชของเชียงใหม่ยูมาก่อนแล้วพอมาช่วยกาม่าช่วงกาม่ากลับมาแรกๆเลยลงมาแบบนัดแรกที่คนเห็นคือนัดที่ชนะสมุทรสงคราม 9-0 เขาก็เป็นกุนซือที่แบบเขาเคยเป็นประธานเทคนิคเชียงรายคุมเชียงใหม่ FC คุมเชียงใหม่ยูไนเต็ดเนี่ยแล้วก็มาบุรีรัมย์สิ่งหนึ่งที่เอางี้พี่จำสองโมเมนต์หลักๆของคาร์ลอสได้ครับโมเมนต์ที่หนึ่งคือการคุมเชียงใหม่ยูช่วงเวลานั้นเชียงใหม่ยูอะดีนะดีมากดีมากมากแล้วก็เป็นโค้ชที่ดูมีรูปแบบการเล่นที่ดูชัดเจนใช่ฟุตบอลดูแบบสนุกผมแอบเชียร์เหมือนกันนะเชียงใหม่ยูจำได้ว่าตอนคาร์ลอสทำเชียงใหม่ยูตอนนั้นฟุตบอลแบบฟุตบอลเกมลุกดีมากเออแล้วก็หลังจากที่กลับมาตอนนั้นก็จำได้ว่าเราได้ยินข่าวแวบๆว่าคาร์ลอสกลับมาช่วยกาม่าในช่วงเวลาที่เกมรุกของกาม่าดูตื้อๆไปใช่หลังจากนั้นก็ด้วยความที่พอคาร์ลอสด้วยบุคลิกของเจ้าตัวแล้วอะด้วยความที่เขาไม่ได้โดดเด่นนึกออกปะเขาอาจจะไม่ได้มีความแบบเออเขาดูแบบเงียบๆดูแบบทำงานแบบเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยเขาพอมาเป็นผู้ช่วยมันก็เลยเหมือนหายในกลีบเมฆไปภาพมันก็ไปเด่นที่ยูเน่ภาพไปเด่นที่กาม่าอะไรเงี้ยจนวันเนี้ยเขาก็ตัดสินใจไปคุมขอนแก่นยูทีนี้อย่างแรกที่งงคือทำไมถึงขอนแก่นยูถึงตัดสินใจเปลี่ยนโค้ชวะเขาไม่มีเอ๊ะเขามีเอไลเซนป่ะเพราะว่าไทยลีกฤดูกาลใหม่เขาต้องโค้ชปฏิภาอะไรนะปฏิภาครอบรู้ปฏิภาครอบรู้ใช่ไหมเขาไม่มีไลเซนแต่ก็มีเอนะไม่ใช่โปรไม่ใช่โปรซึ่งไทยลีกฤดูกาลหน้าก็ยังใช้ A ได้อยู่หรอก็เหมือนยังแบบต่อไปให้อีกทีนี้ก็คือโอเคเรื่องของขอนแก่นเราไอ้นี่ไว้ก่อนครับแต่พี่เชื่อว่าก่อนหน้านี้ขอนแก่นที่มีข่าวลือหลายคนอะโอ้โค้ชโตยเออโค้ชโตยโค้ชนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพี่ว่าการเป็นคาร์ลอสก็ทำให้น่ากลัวขึ้นนะน่ากลัวขึ้นใช่การเอาสตาฟของกาม่าที่ดูเรื่องเกมแท็กติกของในชิงกาม่ามาใช้อ่ะมันก็เหมือนแยกร่างกาม่าเออมันก็เหมือนแยกร่างกาม่าออกมามันก็คงประมาณนั้นในมุมพี่นะเออแล้ววิธีการทำงานมันก็
น่าจะคล้ายๆกันเพราะว่า2ทีมเหมือนว่าเขาเป็นเหมือน MOU กันปะประมาณนั้นเป็นสามสามันที่ดีครับนี่คือ2เหตุการณ์ที่พี่จำได้ของคาร์ลอสนะก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จนะครับครับผมอวยพรอวยพรแล้วอวยพรให้บุรีรัมย์ประสบความสำเร็จด้วยเรื่องคาร์ลอสอีกคนนึงครับแบนดอนโอนิลเออไอเนี่ยมันจะคล้ายๆเคสของกาม่าเลยทำไมคือจะเป็นแบบสื่อเดียวกันไหมสื่ออินโดแต่คนละทีมของกาม่านั้นเป็นเพอร์ซิจากับจาการ์ตาของโอนิลเนี่ยเป็นเปอร์ซิบันดุงทีมของพี่กบเปอร์ซิบันดุงเขาเป็นทีมใหญ่เนี่ยทีมใหญ่อินโดครับก็จริงๆอ่ะเขาลงข่าวเหมือนว่าเขาแค่แบบให้ความสนใจอ่ะพี่เหมือนแค่เป็นสื่อให้ความสนใจเป็นสื่อนะไม่ใช่ทีมเป็นสื่อให้ความสนใจเพราะว่าถึงตอนนั้นน่ะสัญญาโอนิลมันจะหมดในทรานสเฟอร์มาร์เก็ตที่ระบุไว้คือ31เมษายนก็เหมือนของกาม่าที่จะหมดสิ้นเดือนเขาเลยให้ความสนใจแบบว่าอยากจะได้ตัวนะครับแบบว่าชอบอะแค่ชอบสไตล์การเล่นอะแล้วเขาก็บอกว่า it's just a rumor enjoy the news แค่นี้เขาบอกว่าแบบมันแค่แบบอย่าไปแบบอย่า don't take serious อะเหมือนแล้วเราแบบเออทีมนี้ไม่ค่อยมีข่าวเลยจัดข่าวเออวันนั้นเราพี่เหมือนปั้นมาซึ่งดูความเป็นไปได้ผมว่าแม่งเป็นไปยากอะเราพูดมันเป็นไปได้ยากอะเพราะว่าระดับลีกเงินเดือนอะไรพวกนี้เขาจะจ่ายโอนิลไหวหรือเปล่าโอ้ยค่ะจะมีเงินก็ได้ไม่รู้ไงแต่ว่าแบบความท้าทายความแบบความยากระดับยากของลีกอ่ะเขาจะแบบไทยกับอินโดมันจะต่างกันไหมอ่ะแต่ในมุมพี่ไม่ได้มองเรื่องว่าจ่ายไหวไม่ไหวนะพี่มองว่าเรายังต้องการแล้วต้องเอาโอนิลเออตัวแปรมันคือเรื่องนั้นใช่เพราะหนึ่งต้องยอมรับว่าไอการที่เป็นข่าวลืออยากได้โอนิลเนี่ยมันจะสำคัญไม่สำคัญอยู่ที่ว่าบุรีรัมย์จะปล่อยเปล่าตั้งแต่คนนั้นน่ะสำคัญกับทีมแค่ไหนนี่บอกป่ะคือข่าวนี้พี่รู้สึกว่าถ้ามันจะฮือฮากว่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นกับนักเตะที่อยู่กับทีมมานานแล้วอ่ะนักเตะที่มาปีเดียวแล้วไปสำหรับบุรีรัมย์เนี่ยการที่มีข่าวสนใจเนี่ยพี่ว่ามันเป็นเรื่องปกติมากครับลองถามคนดูสิแบนดอนโอนิลคุณอยากให้อยู่กับทีมต่อไหมผมว่ามีทั้งอยู่และไม่อยู่นะแต่ผมก็ยังโอเคอ่ะแต่ว่าเฉยกลางๆแบบกลางๆเกือบโอเคแต่ว่าแบบผมยังติดสไตล์การเล่นแบบเกาหลีใต้อย่างที่พี่เคยบอกอะแบบว่าแบบผมยังติดสไตล์นั้นอยู่คือสไตล์โอนิลกับพวกแบบโกซงกิยูยอนซูเงี้ยมันไม่ค่อยเหมือนกันอะมันต่างกันต่างกันค่อนข้างเยอะต่างกันเยอะคือกาม่าเขาก็บอกแล้วว่าแบบโอนิลกับยูยอนซูก็ค่อนข้างต่างกันคือเอางี้ถ่ายไอ้โกซงกิสิกองกลางสไตล์แบนดอนโอนิลที่ประสบความสำเร็จในไทยคือใครอะนี่ไงถึงบอกกับมันไม่ออกบางทีอ่ะเขาเรียกว่านักเตะบางสไตล์ก็ไม่ได้เหมาะกับลีกนั้นๆเข้าใจไหมในมุมพี่อ่ะครับยังกำลังนึกอยู่กองกลางสไตล์แบรนดอนโอนิลในไทยมีใครที่ประสบความสำเร็จถูกไหมแล้วยิ่งเป็นออสเตรเลียเปรียบเทียบเป็น BG คือใครอ่ะที่เล่นแบบโอนิลใช่ป่ะมันแบบมันก้ำกึ่งมากเลยมันแบบจะแบบสไตล์โอนิลก็เหมือนว่าตัดเกมได้ตัดก่อนเงี้ยมันเขาก็ไม่ได้เด่นด้านในนั้นเองไหมล่ะใช่ตัดดีไหมตัดก็ไม่จะพูดว่าตัดดีหน้าคนอื่นก็ลอยมา ออกบอลดีไหมกูก็จำได้แค่นัดชลบุรีครับนัดอื่นถ้าจะให้ออกบอลดีก็มีบ้างก็มีคนอื่นที่ดีกว่าถูกป่ะลูกไอจังหวะที่แบบเติมเกมบล็อกทูบล็อกก็ไม่สุดบล็อกทูบล็อกก็ไม่ได้สุดเกมรับก็ไม่ได้ช่วยขนาดแบบเกมลูกนี้ไม่ได้อ่ะอย่างเกมรับพี่ว่าเกมรับนี่โฮโซไกยังไอ้นี่กว่าด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบกองกลางสไตล์ที่มันแบบเหมือนจะครบเครื่องแต่ไม่ได้เด่นด้านใดด้านหนึ่งในไทยเนี่ยมันประสบความสำเร็จยากเหมือนนั่นแหละคริสเฮิร์ตประมาณนี้ กับกันเราพอมองว่านักเตะสไตล์ที่ตัดเกมฮาร์ดแมนโอ้โหแม่งลอยมาเต็มไปหมดเลยโกซุนกินู่นนี่นั่นนักเตะที่ออกบอลเฉียบคมโอ้โหแม่งลอยมาเต็มเลยที่ประสบความสำเร็จใช่นึกออกปะหน้าของสุมัญญายังลอยมาก่อนด้วยซ้ำใช่เพราะฉะนั้นก็เลยถึงบอกว่าหาคนที่ดีกว่านี้ได้บุรีรัมย์หานักเตะที่ดีกว่านี้ได้แต่เก็บไว้ก็ได้ไม่ก็แล้วแต่เราก็ต้องมาดูแบบช่วงแบบสิ้นเดือนว่านักเตะเขาจะโพสต์ IG อะไรเปล่าเพราะสโมสรไม่ออกมาแถลงการหรอกพี่ครับผมก็ประมาณนั้นครับผมมีเรื่องไหมเนี่ยมีของแกมี่นิดหน่อยอ๋อโอเคว่าไงก็เดี๋ยวเนี่ยช่วงเดือนหน้าครับเร็วๆนี้นี่คลิปนี้ส่งให้แกมี่ดูไหม
ถ้าเข้ามาดูก็โอเคไหมครับนี่ตรงนี้เว้นไว้รอแล้วเว้นเวลารอแล้วฤดูกาลหน้าทั้งฤดูกาลฤดูกาลหน้าทันได้พอดแคสต์พี่ต้นใช่ไหมพี่กันอ๋อพี่กันพี่ต้นมีใครวะพี่กันครับตรงนี้รอตกแต่งเต็ม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 เกลเม่กับฤดูกาล2021/22ใช่ทันได้พอดแคสต์พร้อมรับยื้อรักเกลเม่นะครับรับมากอะไรยังไงเดี๋ยวเขาจะเปิดตัวชุดเสื้อแข่งของทีมอะคาเดมี่เห็นว่าลงไปแล้วไหมเห็นว่าลงไปแล้วเห็นแวบๆว่าลงไปแล้วเห็นว่าลงไปแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นเพราะเขาไม่ยอมคุยกันอ๋อหมายถึงว่ามึงไม่ได้คุยกับเขาเขาไม่ยอมคุยกันสองฝั่งอ๋อก็เลยหมายถึงว่าก็เลยยังไม่ได้ดูเพื่อความสบายใจใครที่เห็นรูปไปแล้วถือว่าคุณโชคดีนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เต็มตัวเปล่านิดหน่อยแต่ผมอ่ะผมบอกผมเห็นเต็มๆแล้วแต่ว่าสวยแต่เดี๋ยวผมยังบอกอะไรไม่ได้แต่ว่าต้องรอของจริงก่อนแต่สวยสวยแน่นอนซึ่งไซส์แอลนะครับราคาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าน่าจะโอเคมั้ยน่าจะโอเคคือเสื้อทีมชุดใหญ่ยังไม่ออกอะผมว่าซื้อตัวเนี้ยเก็บไว้ก็ไม่เสียหายเพราะมันสวยจริงๆมันสวยมันจริงๆก็ก่อนหน้านี้ไม่มีของอัมโบรแล้วไงของทีมเยาวชนซึ่งตอนนั้นก็โอเคคือทีมเยาวชนบุรีรัมย์นี่ก็ไปคอลแลบกับแบรนด์แบบแล้วเขาเซ็นกันปีต่อปีหมดเลยเนาะใช่แล้วเซ็นปีต่อปีละอัมโบรปีละอัมโบรแต่ปีอัมโบรก็สวยนะสวยพี่เหมือนแบบเอเวอร์ตันแล้วพอมาปีนี้ก็เป็นเกลเม่แต่เรื่องนี้ต้องยอมรับว่าประสบความสำเร็จนะจะมีสักกี่ทีมที่ทีมเยาวชนสามารถขายเสื้อหารายได้แล้วก็ทำโปรเจกต์พิเศษแล้วมีน้ำหนักมากพอขนาดนี้ติดตามฝากดูเกลเม่ด้วยก็เดี๋ยวยูทลีกก็จะแข่งก็ให้กำลังใจน้องๆจริงๆอ่ะทีมบุรีรัมย์อ่ะก็เรียกว่าเป็นตัวเต็งแทบทุกรุ่นเลยนะเพราะว่าไอ้ทีมชุด B ที่จะแข่งอ่ะก็แบบมีธนิสรพัทละสร้อยมาลัยไอ้พวกแบบธนดลขาวสะอาดกฤษณะดาวกระจายพวกแบบดาวรุ่งที่ชื่อคุ้นๆที่เคยขึ้นมาเล่นชุดใหญ่แล้วอ่ะซึ่งก็น่าจะเผื่อๆไอ้แบงค์ไปเล่นด้วยป่ะเฮ้ยแบงค์บาเลสเตอร์นี่ว่าไม่เลยเดี๋ยวคอยให้กำลังใจน้องๆด้วยนะครับอืมอ่ะประมาณนี้แต่ก่อนอื่นนี่สวยไหมอะไรอันนี้ชุดอวดไอ้ที่ผมบอกอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเสื้อโปโลของสตาร์ทเมื่อ10ปีแล้วเหรอจริงๆก็ยังดูคลาสสิกอยู่นะเนาะมันแบบเอาจริงถ้าเสื้อฤดูกาลใหม่มาผมอยากได้ลายแบบอย่างเงี้ยเป็นเสื้อแข่งไปเลยเพราะว่ามันเก่าแล้วมันสวยพี่เต้ก็เห็นสีขาวสีขาวสวยกว่านี้คือเป็นความโชคดีที่ว่ามันจะมีเพจเมกะแคสเซิลเป็นเพจของช่วงนี้เขามาไลฟ์ใช่ไหมใช่ที่มาไลฟ์ขาก็เป็นแบบสโตร์ที่ช้างอารีนาซึ่งช่วงนี้ก็ลูกค้าไม่เข้าเลยต้องไลฟ์ขายไงพี่เพราะว่ามันเข้าอะไรลำบากก็มันมีอยู่วันนึงเขาก็เอาเนี่ยเอาเสื้อตัวนี้มาขายผมตกใจมากแบบเชี่ยเอามาขายได้ไงวะแล้วแบบของผมทักแชทถามไปเสื้อยังมีขายอยู่ไหมครับเขาบอกว่ามีตัวละ590 บาทซึ่งแบบว้าวราคาดีผมเคยเจอตัวเนี้ย990 บาทที่เขาเอามาขายแบบรีเซลแบบซึ่งผมกดได้ไซส์ผมตัวสุดท้ายพอดีโชคดีมากสินค้าที่มาเล่าก็คือไม่ได้เอามาให้แล้วเอามาแจกเอามาขิงคือเอามาเล่า แล้วในเมื่อมึงโชว์เสื้อกูขายเสื้อบ้างอ่ะเออขายอย่าลืมไปซื้อนะครับครับแล้วตอนเนี้ยไอ้เสื้อพรีซีซั่นล็อต2มาแล้วนะไหนบอกตอนแรกลิมิเต็ดมั้ยครับก็ตอนแรกเขียนจำนวนจำกัด 6,000 ตัวแค่นั้นเลยตอนแรกอ๋ออาจจะเป็น 6,000 ตัวแต่แยกเป็นล็อตไงโหจะหมดเร็วเออเนาะหรือเปล่าหรือมัน 6,000 ตัวแต่ล็อตแรกมันอาจจะมา 4,000 3,000 อะไรเปล่าถึงว่ามันหมดเร็วอ่ะนะใช่ก็ใครอยากได้ก็ไปจับไปจองกันได้นะครับคนที่รีเซลก็ช็อกไปดิโอ้อ้าวฝากด้วยนะครับติดตาม Thunder Podcast นะครับคุยเรื่องราวของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในมุมมองของแฟนบอลอยากให้พูดอะไรก็อยากรู้เรื่องอะไรประวัติอะไรช่วงเนี้ยลองส่งคอมเมนต์มาได้ครับทุกวันพุธ10โมง10โมงครับติดตามได้ทาง YouTube ตูดูบอลไทยนะครับจะพยายามตัดให้ทันเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับThank you.